สวัสดีค่ะยังอยู่กันที่ซินเนอรี่รีสอร์ทที่เดิมนะคะก็วันนี้นะคะจะมารีวิวนะคะเป็นนี่เลยค่ะที่เขียนคิ้วครูชั่นนะคะของโนโวของเกาหลีนะคะบอกเลยว่าตัวนี้ไม่เคยใช้ค่ะปกติจะใช้ฝุ่นนะคะปกติตัวเดิมก็จะใช้ของ Benefit นะคะซึ่งเป็นตัวนี้นะคะเป็นแบบว่าเป็นฝุ่นนะคะเขาก็จะมีมาให้อย่างนี้เลยก็คือฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่เป็นแบบเนื้อออกเนื้อครีมนะคะเพื่อจะเขียนขอบแล้วก็ตรงนี้ก็จะลงตรงส่วนกลางนะคะแต่ว่าเขามีรีวิวใหม่คือตัวนี้เลยเป็นครูชั่นมันดังจากตัวที่มันเป็นแบบว่าเบสเป็นตัวที่แบบว่ารองพื้นเวลาแต่งหน้านะคะทีนี้เขาก็ออกมาใหม่ก็จะเป็นตัวนี้นะคะสีที่เรื่องมาสีมันจะเป็นทูโทนนะคะเป็นสี01นะคะตัวนี้เป็นของเกาหลียังไม่เคยใช้เรามาแกะกล่องกันเลยเนาะลองดูว่าจะเป็นยังไงนะคะไม่เคยใช้เหมือนกันไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านี่ค่ะแพ็กเกจออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นปาสเตตนะคะเขียนว่า Eyebrow Cushion Cara True Tone True Tone ก็คือมี2สีนะคะข้างหลังก็จะเขียนเบอร์ไว้นะคะว่า01นี่ค่ะก็ข้างในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมาพร้อมกับตัวที่เป็นครูชั่นข้างในนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแปรงปัดคิ้วแล้วก็เขียนคิ้วนะคะมันก็สามารถเป็นแบบนี้ได้เป็นแท่งยาวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นขนที่ค่อนข้างแข็งนิดนึงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าสำหรับปัดคิ้วก่อนเราเขียนแล้วก็ปัดให้มันเรียบร้อยก่อนนะคะใครที่คิ้วแบบว่าไม่เรียบร้อยก็แนะนำก็กันให้เรียบร้อยก่อนนะคะเสร็จปุ๊บเปิดออกมาจะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะปิดมาเราขอเปิดก่อนโอเพ่นนี่ว้าสีติดมาเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะเปิดมาจะเป็นสีแบบนี้ก็จะเป็นเข้มแล้วก็นี่น้ำตาลอ่อนนะคะก็น้ำตาลเข้มเขาก็สำหรับใช้ลากเส้นใช้เขียนขอบนะคะแล้วก็น้ำตาลอ่อนจะเขียนปัดหัวตรงนี้จะได้ดูไม่เข้มมากสีติดมาเลยเยอะมาเลยค่ะลองดูนะเดี๋ยวเราใช้ตรงสีที่มันแบบเยอะมาตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าข้างในมันค่อนข้างเยอะมากเลยกลัวว่ามันจะแบบเข้มไปอย่างเงี้ยนะคะว้ายนั่นไงนี่นะคะขออนุญาตใช้ตรงนี้นะคะก็เราก็ลากเห็นไหมนั่นไงละเยิ้มจริงๆด้วยเพราะมันจะเยิ้มมากเกินไปนะคะแล้วก็ลากสีไว้ก่อนจะลากไว้นะคะสีจะลากขอบคิ้วไว้นะคะขอบคิ้วเราก็ลากไว้ให้มันดูเป็นธรรมชาติเนาะนะคะแล้วก็อาจจะใช้สีอ่อนใช้สีอ่อนลงตรงนี้นิดนึงนะคะก็จะได้แบบว่าไม่เข้มมากเห็นไหมคะจะเข้มไปไหมถ้าใครที่แบบว่ามันสีเข้มไปมันก็จะมีเบอร์ให้เลือกนะคะแต่ว่าของกับผมกับดำเนาะเราก็เลยเลือกสีเข้มมานี่นะคะประมาณนี้เปรียบเทียบกันระหว่าง2คิ้วเห็นไหมคะคิ้วนี้เขียนแล้วคิ้วนี้ยังไม่เขียนนี่เลยเราก็ปัดสีน้ำตาลอ่อนใช้ปัดก็ปัดเลยค่ะก็ใครที่แบบว่าทางคิ้วเขียนแล้วเขียนแล้วใส่หางให้ชัดหน่อยสีน้ำตาลอ่อนนะคะใครที่แบบว่ามันเข้มมากก็ลงน้ำตาลอ่อนตรงกลางก็ได้นะคะประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะ
เสร็จแล้วค่ะหนึ่งข้างให้ดูใกล้ๆมันอาจจะแบบเข้มไปเมื่อกี้มันเยอะมากเลยนะคะถ้าแบบใครที่บอกว่าเออมันเข้มไปอ่ะมันนู่นนี่นั่นเราก็สามารถใช้คัตเติ้ลบัตเขี่ยออกได้นิดนึงนะคะตรงนี้แล้วก็ลากให้มันแบบว่านี่ก็ใช้ก๊อบใช้สีน้ำตาลเมื่อกี้ตรงนี้นะคะเป็นแป้งเนี่ยเขี่ยหัวเนี่ยค่ะมันก็จะประมาณนี้เนาะโอเคนะคะเดี๋ยวดูอีกข้างนึงนะก็ลากเส้นประมาณนี้ไว้ก่อนนะคะลากเส้นมันไว้ลากเขาโครงมันไว้ก่อนนะคะลากโครงมันไว้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆทาเข้าไปเนาะทาเข้าไปนะคะระบายเข้าไปข้างในตรงนี้ค่ะก็จะใช้สีน้ำตาลอ่อนระบายเพิ่มนะคะประมาณนี้นะคะก็สีแป้งก็ตัดเลยนะคะให้หัวแป้งมันไม่ต้องเข้มไอหัวคิ้วมันไม่ต้องเข้มมากนะคะถ้าไม่ดูเป็นธรรมชาติเพราะว่าถ้ามันเข้มมากมันก็จะดูหลอกไปนะคะนี่ประมาณนี้ค่ะบางคนบอกเออมันเข้มจริงๆแล้วมันก็เข้มแหละเพราะว่าเมื่อกี้มันไปจุ่มโดนสีมันค่อนข้างจะเข้มนิดนึงสีนี้นะคะเบอร์หนึ่งแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวถ้าเผื่อแบบใครที่บอกว่ามันเข้มไปอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้คัตเติ้ลบัตเขียวได้นะคะอย่าลืมนะคะใช้เลือกสีทาคิ้วให้เป็นสีเดียวกับผมของเรานะคะไม่งั้นมันจะหลอกมากเลยสมมุติผมดำแล้วแบบสีตรงเนี้ยไม่เป็นสีแบบน้ำตาลอ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ประมาณนี้นะคะวันนี้มารีวิวให้ดูนะคะไม่แน่ใจว่าติดทนนานไหมเหมือนกันสอบถามกันมาได้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเข้าไปตอบนะคะวันนี้ไปแค่นี้นะคะบ๊ายบาย